พรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์ทนายตั้มสวนกลับอดีตรองนายกรัฐมนตรีลั่นใครกันแน่ทำเป็นขบวนการพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์ทนายตั้มสวนกลับอดีตรองนายกรัฐมนตรีลั่นใครกันแน่ทำเป็นขบวนการรู้อยู่เตมอบตัวเองมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอยู่จะไปมั่นกับผู้หญิงอื่นได้ยังไงจากกรณีอดีตรองนายกรัฐมนตรีแอบมีสัมพันธ์กับภรรยาของคนอื่นโดยล่าสุดมีกระแสข่าวตำรวจสน.บางยี่ขันธ์สั่งฟ้องน.ส.ธันวรินทร์หญิงคนสนิทอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายจิรวุฒิสามีของนางสาวธันวรินทร์นางธัญวรรณแม่ของนางสาวธันวรินทร์และนายพงษ์อนันต์พ่อของนางสาวธันวรินทร์ร่วมกันฉ้อโกงและตำรวจยังขอศาลออกหมายจับนายพงษ์อนันต์ด้วยโดยผู้แจ้งความคืออดีตรองนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกสินสอดคืนจากหญิงสาวและครอบครัวตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 11 มกราคม 66ทนายตั้มโพสต์ข้อความในเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนถึงประเด็นนี้ระบุว่าเรื่องนี้ชักสนุกใครกันแน่ทำเป็นขบวนการคดีนี้มีการอ้างว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีรักจริงมีผูกข้อไม้ข้อมือและเอาสินสอดของมั่นให้ฝ่ายหญิงถ้าจะเรียกคืนตามกฎหมายไม่ได้อยู่แล้วเพราะอดีตรองนายกรัฐมนตรีรู้อยู่เตมอบว่าตัวเองมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอยู่จะไปมั่นกับผู้หญิงอื่นได้ยังไงที่สำคัญการทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือมีญาติผู้ใหญ่ฝ่ายไหนไปบ้างครับมีรูปหลักฐานสักรูปหรือเปล่าหรือเป็นแค่ข้ออ้างลอยๆเพื่อแก้เกมไปวันๆส่วนการจะอ้างว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงมีสามีแล้วคนระดับนี้ก่อนจะทำพิธีจะไม่เช็คการเลยเหรอหรือรู้อยู่เต็มมอกแต่ไม่สนใจแค่นั้นเองติดตามให้ดีนะครับพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์ไม่ใช่สวยพยานซองเงินสดบนโต๊ะอธิบดีกรมอุทยานเผยเป็นเงินค่าเช่าพระทำบุญพยานซองเงินสดบนโต๊ะอธิบดีกรมอุทยานแจงป.เผยเป็นเงินค่าเช่าพระทำบุญไม่ใช่ส่งสวยแต่อย่างใดตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงวันที่ 11 มกราคม 66พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาว่าก่อนหน้าได้ออกหมายเรียกพยานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมอุทยานให้มาเข้าพบพนักงานสอบสวนจำนวน 15 คนโดยนัดหมายให้มาพบในวันนี้ 3 รายวันที่ 12 มกราคมอีก 4 รายแล้ววันที่ 13 มกราคมอีก 8 รายซึ่งทราบว่ามีผู้ตอบรับว่าจะเข้ามาให้อัยการจำนวน 3 รายโดยเข้าให้อัยการวันนี้ 1 รายพรุ่งนี้วันที่ 12 มกราคม 1 รายแล้ววันที่ 13 มกราคมอีก 1 รายส่วนที่เหลือนั้นยังไม่ตอบรับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามหากพยานยังไม่มีการตอบรับหมายก็จะออกหมายเรียกอีกเป็นครั้งที่2และถ้ายังไม่ตอบรับอีกก็กำลังพิจารณาว่าเดินทางไปขอสอบปากคำและตรวจสอบที่หน่วยงานนั้นๆด้วยนอกจากนี้ก็จะนำซองเงินของกลางส่งไปตรวจพิสูจน์ทราบลายนิ้วมือแฝงและ DNA เพื่อพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นเจ้าของด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าส่วนความคืบหน้าของคดีหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วก็จะสรุปสำนวนนำส่งปช.รวมทั้งจะมีการตั้งคณะทำงานจากปปท.และบกปปป เข้าร่วมด้วยเพราะเป็นคดีใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของสังคมจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและชัดเจนพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่ออีกว่าหลังจากนี้หากนายรัชดาประสงค์จะเข้าให้ปากคำเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมอีกนั้นก็สามารถทำได้เพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานอกจากนี้ตนอยากฝากไปถึงพยานบุคคลต่างๆที่ถูกออกหมายเรียกไปนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เข้ามาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนจะดีกว่าโดยเชื่อว่าสาเหตุที่พยานหลายรายยังไม่ยอมตอบรับนั้นก็อาจเป็นเพราะยังมีความกังวลซึ่งตรงนี้ตนขอยืนยันว่าพร้อมจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายไม่มีการกลั่นแกล้งอย่างแน่นอนรายงานข่าวแจ้งด้วยว่าสำหรับพยานซองเงินสดรายแรกที่เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกในวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานในพื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งจากการสอบปากคำพยานก็อ้างว่าเงินสดในซองจำนวน 100,000 บาทนั้นเป็นเงินค่าเช่าพระและเงินค่าทำบุญไม่ใช่เงินสินบนแต่อย่างใดพร้อมกับนำรูปภาพพระบูชาดังกล่าวมามอบให้พนักงานสอบสวนประกอบการพิจารณาอีกด้วยแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การแต่อย่างใดและจะได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปอดีตนางเอกดังโดนหนุ่มอัดคลิปปล่อยลั่นเอาเรื่องถึงที่สุดรุมจวกแบล็กเมย์ซื้อกินไม่ผิดช็อกอีกแจ้งความเตรียมแถลงข่าวคลิปทำเสียหายอดีตนางเอกดังช่องดังโดนหนุ่มอัดคลิปปล่อยกลุ่มลับเรียกเงินเข้าแจ้งความเอาเรื่องถึงที่สุดชาวเน็ตรุมจวกแบล็กเมย์ซื้อกินไม่ผิดกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากกรณีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์ข้อมูลมีข่าวหลุดอดีตนางเอกดังช่องหลายสีแอบไปซื้อหนุ่มนอกวงการกินแล้วโดนหนุ่มอัดคลิปแบล็กเมย์เรียกเงิน 400,000 ล่าสุดมีคลิปหลุดออกมาเร็วๆนี้เจ้าตัวเตรียมแถลงข่าวแน่นอนก่อนจะโพสต์บอกอีกว่าโดนแล้วอดีตนางเอกดังจอเข้าแจ้งความเอาผิดหนุ่มนอกวงการหลังขายคลิปตนเองที่กำลังมีอะไรกันให้กลุ่มลับกลุ่มหนึ่งในราคา 400,000 บาทคลิปเห็นหน้าทำให้เกิดความเสียหายเจ้าตัวลั่นไม่ยอมความพร้อมเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากบ้างก็แสดงความเห็นว่าอยากดูคลิปอยากรู้เลยว่าเป็นใครเขาไม่ได้ไปแย่งของใครหรือเป็นชู้กับใครซื้อกินไม่ผิดพร้อมประนามคนที่ถ่ายคลิปไปแบล็กเมย์ต่างหากที่เป็นคนผิดอาทิอยากรู้ว่าใครเลยน่าสงสารเจ้าตัวเขาเพราะเขาโดนแบล็กเมย์ซื้อกินก็เป็นเรื่องปกติขอแค่ไม่ไปแย่งผัวใครคนที่บอกมีวาบไหมคือเขาโดนกระทำค่ะเขาโดนแบล็กเมย์ให้เกียรติเขาหน่อยนี่ก็ขยันเอาเรื่องเขามาลงจังเขาเป็นผู้เสียหายค่ะมันไม่สนุกหรอกนะคะสงสารผู้หญิงขนาดเขาไม่ได้ไปผิดลูกผิดเมียใครก็ยังจะมาโดนทำร้ายอะไรแบบนี้อีกเพ้อคนเราก็แปลกผอยอเขาถูกแบล็กเมลมันไม่ใช่การตั้งใจหรือจงใจจะถ่ายยังอยากจะดูแทนที่จะเห็นใจกลับกลายเป็นรู้สึกภูมิใจกันที่ได้ดูพ่อแย่จังนะสังคมเราเขาซื้อกินไม่ได้ไปแย่งใครถูกแบล็กเมลเป็นเหยื่อแทนที่จะสงสารพวกคนในเม้นกลับมาขอวาบกันน่ารังเกียจมากเอาให้ถึงที่สุดค่ะเราผู้หญิงด้วยกันคนที่สมควรอายคือผู้ชายค่ะ